โดยกรมเจ้าท่าประกาศกำหนดควบคุมการจะราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมนี้ตั้งแต่สะพานกรุงทนบุรีเขตบางพลัดถึงปากคลองมอนเขตบางกอกใหญ่เนื่องจากกองทัพเรือโดยคณะกรรมาการจัดเตรียมความพร้อมขบ,บวนเรือพระราชาพิธีหรือคอตอรอจะฝึกซ้อมรูปแบบขบ,บวนเรือพระราชาพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในขบ,บวนพยุหยา,าตราทางชนลมาศ นงในงานพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562จึงกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาดังต่อไปนี้ครับพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมเริ่มเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จด้านทิศเหนือสะพานกรุงธนบุรีเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร ทนที่ใต้ปากคลองมอนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครการควบคุมการจราจรทางน้ําให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ1ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษเดินเรืออย่างช้าและเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกําลังพลฝีพายขบ,บวนเรือพระราชพิธีให้เรือทุกลำหลีกเลี่ยงทางให้กับขบวนเรือห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด สำหรับเรือโดยสารข้ามฟ้าให้อยู่เดินเรือชั่วคราวรอจนกว่าขาบวนเรือจะผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้เดินเรือได้ตามปกติครับ